ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมอีกนั่นเองการบรรยายทุกครั้งหวังในการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยถือว่าโลกที่ขาดศีลธรรม จักเป็นโลกที่ต้องวินาศถ้าโลกมีศีลธรรมแล้วความรักและเมตตาก็จะครองโลกการเศรษฐกิจก็ดีการปกครองก็ดีการเมืองก็ดีจะหมดปัญหาที่กำลังมีทรัพยากรธรรมชาติจักเหลือใช้หรือจักใช้ได้ไปอีกนานวิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลกจักสิ้นไปโดยอัตโนมัติโดยหัวข้อปฏิบัติดังที่เคยกล่าวมาแล้วครั้งก่อนๆว่าขอให้เราปฏิบัติไปในทางที่มีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอลงหลักรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาปัญญามาวันนี้ก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่าปัญญาต้องคู่กับสติขออภัยที่จะพูดว่าอาตมายืนยันว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งปัญหาทุกอย่างต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมขอตะโกนอย่างนี้สักพันครั้งขอให้ท่านผู้ฟังที่เห็นด้วยก็ได้ช่วยตะโกนต่อๆไปด้วยปัญญาอันปราศจากสตินั้นเป็นความไม่มีศีลธรรมอย่างยิ่งและจะทำลายโลกให้วินาศไปได้เหมือนกันเรากำลังปฏิบัติผิดในโลกนี้ด้วยมีแต่ปัญญาแต่ว่าขาดสติเรากำลังมีปัญญาหรือก้าวหน้าในฝ่ายปัญญาล้นเหลือแต่เราขาดสติที่จะควบคุมปัญญาจึงได้เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นเต็มโลกเป็นการใช้ปัญญาไปในการทำลายโลกเสียเองกำลังเป็นโลกที่ขาดสติเพราะขาดสติจึงไม่เฉลียวว่าปัญหาทุกอย่างต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมเพื่อจะมีศีลธรรมต้องมีปัญญาที่คู่กันอยู่กับสติสติช่วยให้เราใช้ปัญญาอย่างถูกต้องแก่กาลเทศะและกรณีถ้าปราศจากสติแล้วความโง่นั่นแหละจะผุดเกิดขึ้นมาในปัญญาหรือปัญญากลายเป็นความโง่เพื่อประหยัดเวลาอาตมาจะขอเล่านิทานสั้นๆ นาทีเดียว นิทานนั้นมีว่ามีลิงหนึ่งคนหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองรารักกันนั่นเกินดูวันหนึ่งคนนอนหลับอย่างสบายแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู้ให้มันตายไอ้อัปปรีหยิบดุ่นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือ
ฟาดลงไปเต็มตื้อแมงวันนี้ข้างเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาและอีกเรื่องหนึ่ง สั้นๆที่สุดว่าลูกอ่อนกลืนสตางค์ข้างติดคอนางแม่หล่อน้ำกรดตรงลงแก้ไขให้ช่วยกัดชิ้นโลหะละลายไปผลอย่างไร ผลอย่างไรเชื่อว่าทายได้ทุกคนท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูจากนิทานเรื่องนี้ว่าขาดสติก็ใช้ความรู้ผิดๆปัญญากลายเป็นความโง่ขึ้นมาเช่นเอาน้ำกรดกรอกลงไปในคอเพื่อละลายสตางค์ที่จิตอยู่ในคออย่างนี้ มันเป็นความรู้ที่ไม่มีสติใช้ผิดแก่กรณี คนเราถ้าปราศจากสติเสียแล้วปัญญานั่นแหละจะกลายเป็นอันตรายอันตรายต่อเราด้วยต่อสังคมด้วยเพราะว่าใช้ด้วยความเห็นแก่ตนอย่างสะเพร่าเสมอไม่มีความรับผิดชอบมันก็ผิดกาละผิดเทศะและผิดกรณีปราศจากสติแล้วความรู้หรือปัญญาก็ลืมหมดจะ ลึกไม่ได้ลึกไม่ทันเวลาเกิดอาการความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่างที่คนโบราณเขากล่าวกันคนโบราณท่านเรียกว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวเป็นสิ่งที่กลัวกันนัก ฉลาดแต่ไม่เฉลียวเนี่ยความฉลาดนั่นแหละจะกลายเป็นอันตรายขึ้นมาไม่มีสติแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่านกไม่มีหางมันจะบินไปได้อย่างไรรถหรือเรือไม่มีหางเสือไม่มีพวงมาลัยมันจะวิ่งไปอย่างเรียบร้อยได้อย่างไรมันจะมีความเร็วอย่างไรมันก็เป็นมันเรามีการศึกษาชนิดที่ด้วนจะหางด้วนหรือหัวด้วนก็สุดแท้แต่จะเรียกคือการศึกษาที่เรียนกันแต่หนังสือ กับวิชาชีพไม่มีเรียนทางศีลธรรมว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่ไม่มีศีลธรรมซึ่งเป็นเสมือนหางเป็นการศึกษาที่ไม่มีสติสำหรับควบคุมปัญญาปัญญาก็กลายเป็นพิษขึ้นมาไม่รู้จักสิ่งที่ควรใช้แก้ปัญหาเอาสิ่งที่เพิ่มปัญหามาแก้ปัญหาดังที่โลกปัจจุบันนี้มุ่งแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจกันตะพึดมันเป็นการเพิ่มปัญหายิ่งแก้ยิ่งเพิ่มปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจากความร้ายศีลธรรมต้องแก้ที่ต้นเหตุแห่งปัญหาคือความร้ายศีลธรรมปัญหาเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นก็จะถูกแก้ไปด้วยดีขอให้เรามองดูกันต่อไปถึงการแก้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจโดยไม่มีศีลธรรมเขาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ จำนวนโสเภณีมีมากกว่าจำนวนครูบ่อนทั้งหลายบ่อนการพนันบ่อนชนวัวชนควายบ่อนทั้งหลายเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าโรงเรียนลองคิดดูเถอะว่าโดยมุ่งจะแก้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจมันจึงเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นต้องดูให้ดีว่าตัวเศรษฐกิจนั่นแหละเป็นเครื่องมือสร้างความร่ำรวยให้แก่บุคคลกอบโกยขูดรีด มันเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการอย่างนี้และจะนำมันมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกอบโกยขูดรีดในโลกนี้ได้อย่างไรขอทบทวนใจความของนิยายนิทานที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ดีเถิด
แม่กรอกน้ำกรดให้กัดสตางค์ในคอลูก น้ำกรดนั่นก็คือเศรษฐกิจที่จะเอามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันกลายเป็นเพิ่มเศรษฐกิจทำเศรษฐกิจให้เป็นอันตรายถึงตายถึงวินาศเราจะเปิดสถานกามารมณ์เพิ่มให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศแทนที่จะเพิ่มศีลธรรมหรือเพิ่มความมีแห่งศีลธรรมไปเพิ่มสถานกามารมณ์เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศสถานที่เพิ่มมากการแสดงเพิ่มมากแม้ที่สุดแต่ภาพโฆษณากิจการนั้นๆ ก็เป็นการทำลายศีลธรรมเด็กๆเพียงแต่มองเห็นภาพโฆษณาเหล่านั้นจิตก็ซามหมดทั่วทั้งเมืองกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยควรจะช่วยกันกำจัดป้ายโฆษณาประเภททำให้จิตสามเหล่านี้ลงเสียให้หมดหรือว่ามีปัญหาเรื่องของแพงเราจะแก้โดยการขึ้นเงินเดือนให้แก่ราชการให้แก่ข้าราชการไม่มีหยุดแก้โดยการเพิ่มเงินเดือนแต่พึดแก้กันอย่างไรก็ไม่หยุดมีแต่ยิ่งยุ่งเพราะว่าต้นเหตุมาจากความไม่มีศีลธรรมของผู้ที่เงินเดือนไม่พอใช้หรือการปฏิบัติอย่างอื่นใดอีกมากมายที่ไม่มีศีลธรรมที่เป็นเหตุให้คนมีเงินเดือนไม่พอใช้มาพิจารณาดูจะเห็นว่าปัจจัยหรืออุปกรณ์แห่งกามารมณ์นั้นเขาผลิตกันโดยเครื่องจักรเป็นอุตสาหกรรมและเป็นเรื่องเครื่องมือของเศรษฐกิจไปเสียสิ่งที่จะมาทำลายศีลธรรมมันก็เพิ่มมากเหลือประมาณเมื่อไรจะมีเครื่องจักรผลิตอุปกรณ์ศีลธรรมกันบ้างการกรอกน้ำกรดลงไปในคอลูกมีผลอย่างไรนี่เราจะแก้เศรษฐกิจของคนด้วยเศรษฐกิจของผีกันอย่างนั้นหรือปัญหาเศรษฐกิจของคนจะแก้ได้เศรษฐกิจของผีนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันช่วยทบทวนความหมายในนิทานสั้นๆนั้นดูอีกทีเถิดอาตมามีความเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในโลกนี้จะต้องแก้ด้วยระบบเศรษฐกิจของพระพุทธองค์จะสำเร็จแน่ๆระบบเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักสั้นๆว่าผลิตให้มากกินแต่น้อยเหลือเอาไปช่วยโลกนี่ระบบเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้าว่าผลิตให้มากใช้หรือกินแต่น้อยเมื่อเหลือก็อย่าเอาไปบำรุงกิเลสแต่เอาไปช่วยโลก ขอให้ดูความเป็นอยู่ของพระพุทธองค์ก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีตึกไม่มีรถยนต์แม้แต่มุ้งก็ไม่มีร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีครีมตัดเล็บอย่างที่เรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่มี อาตมาได้รับครีมตัดเล็บที่สวยที่ดีที่แข็งแรงมาอันหนึ่งเพราะสักว่าบีบมันก็ขาดมันว่าเล่นเกือบจะไม่ต้องออกแรงทำให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งว่าทำอย่างไรหนอเราจะสามารถส่งครีมตัดเล็บนี้ไปถวายพระองค์นั่งเศร้าใจอยู่คนเดียวว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงมีแม้แต่มุ้งแม้แต่รองเท้าแม้แต่ร่มก็ จะมีครีมตัดเล็บอย่างสมัยนี้ได้อย่างไรเราดูที่พระพุทธกิจว่าตื่นเช้าก็นึกถึงแต่จะช่วยคนแล้วก็ไปช่วยตลอดวันเย็นกลับมาอบรมภิกษุดึกแก้ปัญหาเทวดา คือคนชั้นสูงดูที่การกระทำแล้วเห็นว่าจะเห็นได้ว่าทรงกระทำมากที่สุดทรงรับมาน้อยที่สุดรับมาบาทเดียวต่อวัน
คือบาตรที่ใช้ถือบิณฑบาต จะเป็นราคาสักเท่าไหร่ประโยชน์ที่ช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์มีค่าเท่าไหร่นี่ทรงรับน้อยที่สุดทรงให้มากที่สุด เกิดเป็นเศรษฐกิจชาวพุทธว่าผลิตให้มากกินแต่น้อยแล้วมันเหลือมากที่เหลือมากนี่ไม่เอาไปเลี้ยงกิเลสแต่เอาไปเลี้ยงโลกเลี้ยงสังคมเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสังเกตเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี้อยู่ได้ด้วยคนที่มีเศรษฐกิจตามแบบของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นคนจนอย่างไรคนจนก็ยังอุตส่าห์ตักบาตร9องค์10องค์ทุกวันสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์มือไม้ก็สั่นก็ยังใส่บาตร9องค์10องค์ทุกวันพลอยทำให้หัวใจของอาตมาสั่นไปด้วยเมื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธบริษัทที่ยากจนเหล่านี้บางบ้านส่งปิ่นโตทุกวันมีพิธีทางศาสนาปีละหลายหลายครั้งรับฎีกาที่อะไรตลอดการแม่ฎีกาของทางราชการเองสร้างสาธารณวัตถุสร้างถาวรวัตถุสร้างถาวรสถานสร้างพระคัมภีร์ทอดกฐินทอดผ้าป่าบวชลูกบวชหลานบวชคนอนาถาส่งเสียลูกหลานที่บวชส่งเสียพระเนนที่บวารณาหยุดงานไปวัดทุกวันหยุดช่วยสาธารณกิจด้วยแรงด้วยเงินด้วยอิทธิพลเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลาสร้างศาลาขุดสระขุดบ่อก่อเจดีย์ทรายปีไหนมีข้าวดีปลาดีนาสวนดีทำมากเป็นพิเศษรวมแล้วเกิน 50% ของรายได้ คนจนพุทธบริษัทมีหลักเศรษฐกิจกำลังตกอยู่ในแบบนี้ พุทธศาสนาจึงอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัทที่ยากจนขอให้ท่านทั้งหลายจับใจความเศรษฐกิจของชาวพุทธ กันให้ได้ในลักษณะที่ว่าผิดมากกินน้อยเหลือมากไม่เลี่ยงกิเลสแล้วก็เลี่ยงโลกที่นี่ มาพิจารณาดูกันต่อไปว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจชนิดนี้มันแก้ปัญหาหมดโดยแก้ที่ศีลธรรมและปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการสังคมก็พลอยหมดและยังจะสามารถแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ได้ด้วย เรามีหลักลัทธิว่าผลิตมากกินน้อยที่เหลือช่วยสังคมโดยอุดมคติที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอยู่กันอย่างนี้มันมีความหมายยิ่งกว่าคอมมูนของจีนหรือคิบบุตของอิสราเอลนั่นเขาทำด้วยความจำเป็นบังคับตามระเบียบตามกฎแห่งลัทธิแต่เราทำด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์มองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้เรามีหลักเศรษฐกิจอันนี้แล้วจะกลัวอะไรกับคอมมูนิสต์มันเป็นหลักคอมมูนิสต์ที่เนื้อยิ่งไปกว่าคอมมูนิสต์ที่ว่าผลิตมากกินน้อยที่เหลือช่วยสังคมคอมมิวนิสต์มาคอมมิวนิสต์นั่นแหละจะหมดเองไม่ใช่ศาสนาหมดให้คอมมิวนิสต์มาเผชิญกับพุทธบริษัทซึ่งมีหลักเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วคอมมิวนิสต์นั่นแหละจะหมดเองไม่ใช่ว่าคอมมิวนิสต์มาแล้วศาสนาจะหมด อาตมาจะยืนยันว่าคอมมิวนิสต์มาคอมมิวนิสต์หมดเมื่อมาเผชิญกับลัทธิเศรษฐกิจของชาวพุทธขอให้เราผลิตมากกินน้อยที่เหลือช่วยสังคมนี่เป็นปัญหาที่เรายังแก้ไม่ตกเพราะเราทำเหมือนกับว่าแม่คนนั้นใช้น้ำกดกรอกลงไปในคอลูกเพื่อละลายสตางค์ที่ติดอยู่ในคอ เรามาดูปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรสะสางกันเดี๋ยวนี้บ้างก็จะดีว่าคนทั้งหลายที่กำลังรับเงินเดือนอยู่ในโลกเวลานี้หรือในประเทศไทยเวลานี้เขาทำงานคุ้มค่าของเงินเดือนที่ได้รับนั่นไหมได้ยินยายแก่ตาแก่บ่นกันอู้ว่า
มาเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ทำกิจการที่ออฟฟิศราชการนั้นให้ลุล่วงไปถ้าเขาทำงานกันอย่างไรก็ไม่อยากจะเอามาพูดในที่นี้พระพุทธองค์ทรงทำงานคุ้มค่าวันละบาทวันละบาทไหมคือบาทที่ถือไปรับทรงถือไปรับอาหารประจำวันนั่นพระสงฆ์ทุกองค์ของเราในประเทศไทยนี่ก็ทำงานคุ้มค่าวันละบาทวันละบาทไหมหรือว่ากำลังเป็นกาฝากสังคมอย่างที่เขาว่าว่ากันวัดทุกวัด กำลังให้ประโยชน์คุ้มค่าของการลงทุนสร้างวัดหรือมีวัดนั่นไหมข้าราชการทุกแผนกงานที่ทำงานเพื่อเป็นแรงงานหรือเป็นมันสมองก็ตามทำงานคุ้มค่าเงินเดือนไหมเทียบกับแมวที่เลี้ยงไว้มันจับหนูคุ้มค่าข้าวสุกไหมมาเทียบกันดูโดยเปอร์เซ็นต์ของการทำงานและประโยชน์ที่เกิดขึ้นเรามีกันแต่ปัญญาไม่มีสติไม่เคยคิดนึกถึงข้อนี้ เราก็ไม่คิดจะรับผิดชอบเรากำลังทำกับตัวเราเองอย่างนี้กำลังทำกับชาติของเราอย่างนี้อย่างลิงตัวนั่นหรือเปล่าคือจะทำลายเราเองให้วินาศไปสรุปความต้องว่าเพราะไม่มีสติคู่กับปัญญาจึงไม่สามารถจะทำให้ปลอดภัยให้สำเร็จประโยชน์ได้ปัญญา ต้องคู่กันกับสติในทุกกรณีขาดสติแล้วปัญญาก็จะทำอะไรอะไรจนเกินดีหรือดีเกินไอ้เกินดีหรือดีเกินนี้เ ชื่อว่าคงเข้าใจกันได้ทุกคนและสั่นหัวถ้าว่าขาดสติแล้วปัญญาอันเหลือเฟือนั่นก็จะทำอะไรเกินดีหรือดีเกินเสมอเป็นลักษณะที่กำลังมีมากที่สุดในโลกแห่งสมัยปัจจุบันนี้ที่ปัญญานั้นยิ่งเฟ้อสตินั้นยิ่งขาดปัญญามันยิ่งเกินยิ่งเฟ้อความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรมันยิ่งเฟ้อแต่สติที่จะควบคุมมันนั้นยิ่งขาดจึงใช้ไปผิดกาละผิดเทศะผิดกรณีทำลายโลกเสียเองปัญญายิ่งเฟ้อสติยิ่งขาดนี่มันจะสัมพันธ์กันในลักษณะใดอาตมาจึงมีความเห็นว่าช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้เป็นพิเศษเถิดศีลธรรมจะกลับมาคือให้ปัญญาคู่กันอยู่กับสติปัญญานั้นเหมือนกับความคมสมาธิเหมือนกับน้ำหนักสติเหมือนกับการฟันที่ถูกกาละเทศะเรามีแต่ปัญญาความคมจะไม่มีน้ำหนักก็ฟันไม่เข้าไม่มีสติก็ฟันผิดกาละเทศะมันก็ไม่ควรจะฟันมันก็ไม่ได้ผลในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติต้องการสติในทุกกรณีควบคุมปัญญาในขณะประสบอารมณ์ประพฤติปฏิบัติถูกต้องจนกิเลสไม่เกิดขอให้นึกถึงข้อที่ศีลธรรมต้องกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาก็วินาศศีลธรรมกลับมาโดยการกระทำที่ถูกต้องคือมีการประพฤติปฏิบัติที่คงเส้นคงวา อย่างถูกฝาถูกตัวไม่ผิดกาลเทศะไม่ผิดกรณี เราเป็นชาวพุทธมีสติปัญญาต้องเบิกบานต้องรู้ต้องตื่นจากหลับคือกิเลสแผ่นดินกสิกรรมก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกสิกรรมจึงจะถูกฟ้าถูกตัวต้องมีหัวมีหางคือมีผู้น้อยผู้ใหญ่มีสูงมีต่ำตักเตือนกันได้ไม่ใช่เอามาล่อกันเล่นจนไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่
ระวังคางระวังคอคือไม่งับไม่กลืนสิ่งที่เป็นต้นเหตุของคอรับชั่นช่อราดบังล้วงต้องถอนตอและลงหลักมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิมานะว่าตัวกูว่าของกูนั้นถอนทิ้งเสียให้หมดแล้วมีหลักเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าคงจักหรือดอกบัวไม่หลงผิดเป็นชอบจนต้องทนทุกข์ด้วยความโง่เขลากิเลสเป็นตัวเป็นตัวกูของกูธรรมะเป็นตนคือสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้เป็นแต่เพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์เกิดทางกายเป็นคนเกิดทางธรรมะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่เต็มคนถ้าเป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหาคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สร้างปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาบัดนี้ก็มาถึงปัญญาที่จะต้องคู่กันกับสติปัญญานั่นคือความรู้ที่มีอยู่เต็มคลังของความรู้สติคือผู้ค้นเอาความรู้นั้นมาใช้ให้ถูกต้องตามกาละตามเทศะและตามกรณีอย่าให้ผิดพลาดได้ก็ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่ามนุษย์ มีปัญญาคู่กันอยู่กับสติขอให้เราสนใจในการจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมในลักษณะอย่างนี้ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมซึ่งอาตมาขอตะโกนสักพันครั้งยังขอตะโกนว่าท่านทั้งหลายช่วยกันตะโกนต่อต่อไปด้วย ขออย่าให้ปัญญาอันปราศจากสติของเรานั่นมาฆ่าเราเสียเองอย่าให้ปัญญาปราศจากสตินั่นมาฆ่าเพื่อนของเราฆ่าลูกของเราและทั้งฆ่าประเทศชาติของเราในที่สุด คนชอบปัญญาก็เป็นคนฉลาดอยู่แต่ขาดสติก็เป็นคนไม่เฉลียวจึงได้ใช้ปัญญานั่นไปในทางที่ย้อนกลับคือเป็นอันตรายแก่บุคคลผู้ใช้นั่นเอง ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงระลึกนึกถึงธรรมะข้อนี้ซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา ว่าสติจำเป็นในทุกกรณีช่วยกันให้มีสติกลับมาควบคุมปัญญาให้การศึกษาของเราถูกต้องไม่อบรมเด็กๆแต่เพียงมีปัญญา แต่ว่าจะอบรมเด็กๆให้มีสติคือใช้ปัญญาให้ถูกต้องเด็กๆเป็นคนสร้างโลกเป็นผู้สร้างโลกเป็นพระเจ้าสร้างโลกเพราะว่าโลกในอนาคต มันสร้างขึ้นโดยคนในอนาคตคนในอนาคตก็คือเด็กๆสมัยนี้ถ้ามีความรู้มีสติปัญญาก็จะสร้างโลกที่ดีที่น่าอยู่น่าปรารถนาไม่เสียทีที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีใจสูงอาตมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาในการบรรยายนี้แล้วขอยุติด้วยความหวังว่า ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีปัญญาอันเพียงพอแล้วก็มีสติอันรวดเร็วมาควบคุมปัญญาในทุกๆกรณีแห่งกิจการงานที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกาลเทศะแล้วประสบความสุขความเจริญความก้าวหน้าของความเป็นมนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทอยู่ทุกทิพาราตรีการเถิดอาตมาขอยุติปาฐกถาธรรมในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้